โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวอันนี้เป็นกล้วยนะครับจ่ายตังค์แล้วแกะได้จริงๆก็จ่ายตังค์แล้วเขาถึงจะส่งมาอืมดีเนาะนะครับหนูไม่ผ่าตัดให้หน่อยหนูมือผัดตัดให้หน่อยเจ็บหูคนนี้มาจากภาคใต้นะครับเป็นกล้วยโรงบาลก็มีอันนี้ให้เราปัดตัดดีกว่านะคุ้มดีใครๆก็หาว่าบ้านะครับอันนี้เพื่อนไม่ครบแล้วเพราะว่าซื้อก็แพงเกินที่เขาแพ็กทั้งสองใบก็คือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งมีดไม่คมนะฮะโอเคแค่หนึ่งหอมกันอุ๊ยจ้าไม่ออกได้แต่กล้ามาปลูกพอดีด้วยนะเปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้อันนี้กล้องอีกกล้องนี่นี่เดี๋ยวเราต้นนี้ขายเพื่อนต่อนะฮะแล้วเพื่อนอยากได้ตอนนี้ไม้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ที่รู้เยอะมากโอเคครับ
พยายามใช้มีดที่คมที่ถูกแล้วนะนุ่งผ้าฆ่าเชื้อด้วยนี่ครับค่อยๆจี้โอ้ว้าวนะครับถึงตอนนี้แล้วอันนี้ลองขอดูภาพก่อนมีใบว่าเห็นใบนะต้องโชว์สองกล้องนะครับเพราะว่านี่ใบเขาเห็นลายใบละเขียวมีแน่นมากโอเคสองต้นครับต้นเล็กนิดเดียวนี่ในราคา10,000 กว่าบาทเราจะเปิดเทโฟมออกเป็นของเก็บภาพก่อนเริ่มถ่ายในกล้องนี้อ้าโอเคไม่ไหวต้องเอาขาทั้งกล้องสลอยอีกเครื่องเลยนะไม่ไหวไม่มีพื้นที่ให้กับคนฉลาดนี่อันนี้ขาทั้งกล้องผมนะครับได้ลำโพงด้วยโอเคโอเคอันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด3กล้องลุงนะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้สำหรับ TikTok นะครับเดี๋ยวเรามาแกะต้นกล้วยราคาอึ๊บพอมาจะเห็นใบลายนี้ไหมต้องโชว์ทั้งหมด3กล้อง3กล้องนะครับเอาต้นที่2ถ้าวันนี้ยังไม่เห็นใบเดี๋ยวขอหาถังขยะมาใส่โฟมก่อนเดี๋ยวอันนี้แล้วกันโอ้ใช่เหรอวะลาไปแล้วไม่เป็นไรนะครับสำหรับต้นรูปบานนะนี่ก็คือ1ต้นแต่ผมจะย้ายลงรูทและออดนะครับไม่เป็นไรแต่มันเบามากเลย ตลกก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วกันนะครับเป็นต้นรูปบานโอเค1นาทีก็ถือว่ามาแล้วก็โอเคอันนี้สีขาวนิดเดียวเอ้ยสีเขียวนิดเดียวนะเดี๋ยวอันนี้จะย้ายผมจะย้ายอาหารเขาลงที่รูไรแล้วก็ลิงลาเขาเลิกไปเลยโอเคปลอดภัยนะครับถือว่ามาแบบปลอดภัยนะอันนี้ความผิดพลาดของผมนึกว่ามันเกาะดีนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปที่การอนุบาลการย้ายเลี้ยงในวัสดุเพาะแล้วก็เราจะปรุงดินเองแล้วก็ต้นนี้ที่เขาบอกว่าอนุบาลมาแล้วเดี๋ยวผมจะอนุบาลต่อเพิ่มอีกสักหน่อยสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาต่ออีก2กล้องนะครับ2กล้องนี้มันจะรันยาวได้ที่12นาทีเนาะ11นาทีกว่าส่วนมือถือ
มือถือนี่ตัดจบนะครับนี่ก็คือต้นที่ผมเทออกตะกี้อันนี้ต้นหนึ่งนะครับลายสวยนะส่วนกล้องนี้นะครับบ๊ายบายครับน่าจะมีเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเป็นที่2เลยแล้วกันนะครับมาดูกันอีกทีเราจะเพาะเลี้ยงพวกเขาตัวนี้ผมจะเลี้ยงในนี้เลยส่วนต้นนี้ซ้ายมือเนี่ยมันจะเล็กกว่าใช่ไหมครับผมจะใช้วิธีการของผมเดี๋ยวผมขอเตรียมนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างรูดไรออดนะครับแล้วก็โครเน็ต2อย่างนี้กับแก้วก็จะใช้แก้วใบใหญ่สำหรับหุ้มห่อเขาควบแน่นครับทีหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ